ืออยากจะทราบว่าพอดีญาติเป็นโรคมะเร็งเป็นเลขโรคมะเร็งปอดอยู่ค่ะแล้วใช้น้ำมันกัญชาแล้วก็แคปซูลกัญชาใช้อยู่จะได้ผลไหมคะขอเรียนถามคุณหมอค่ะขอบคุณครับ1สายพันธุ์กัญชาต้องตรงกับมะเร็งชนิดนั้นถ้าไม่ตรงแต่เราอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาเราถ้าเกิดเราไปสหรัฐอเมริกานี่นะครับเราได้ใบสัญญาไปหาคุณหมอปั๊บได้ใบสัญญาจากกันบอกเอ้ยหมอบอกว่าโรคของคุณน่าใช้กัญชานะเขาให้ใบสัญญามาเราก็จะเดินเข้าไปในร้านขายกัญชาทางการแพทย์มีขวดโหลยาประมาณเป็นร้อยๆขวดแต่ละสายพันธุ์ผมถามว่าเราเป็นมะเร็งปอดเป็นชาวอเมริกันถูกกฎหมายเนี่ยฝรั่งคนนั้นจะเลือกกัญชาสายพันธุ์ไหนมีบางคนบอกว่าก็เหมาทั้งร้านแล้วกันจริงๆผมบอกว่าก็ควรจะทานต่อหรือเปล่าคะจากประสบการณ์ที่คนไข้เขาให้ข้อมูลมานะครับถ้าสายพันธุ์ตรงภายใน7วันอาการจะเริ่มดีขึ้นครับถ้าสายพันธุ์ตรงนะถ้าเกิดสายพันธุ์ไม่ตรงต้องใช้วิธีอื่นแล้วครับต้องปรึกษาคุณหมอที่ดูแลอยู่ครับขอบคุณค่ะ